โน้นอีกตัวอย่างหนึ่งบนกระดานนะคะคุณมีตัวอย่างให้นักเรียนพิจารณาถึงกรณีที่วัตถุเนี่ยถูกลากไปกับพื้นนะคะเอาแบบง่ายก่อนนะก็คือแรงที่กระทำเนี่ยอยู่แนวขนานกับพื้นเอาแบบง่ายก่อนนะคือ F เนี่ยไม่ต้องแตก F 20นิวตันลากมวล5กิโลกรัมนะคะไปได้ไกล10เมตรสิ่งที่เรารู้ก็คือแรงดึงแล้วก็การกระจัดแล้วเขาบอกว่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานนี้มีค่าเท่ากับ 0.1 อันนี้เป็นการบอกโดยในว่าพื้นขรุขระคือต้องมีอะไรเกิดขึ้นแรงเสียดทานคำนวณหาได้ไหมเมื่อรู้มวลแล้ววัตถุตั้งอยู่บนพื้นราบนะคะ n ก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งจะมีทิศตรงข้ามกับอะไรคะ mg เราจะได้ว่า n มีค่าเท่ากับ mg ทำให้เราสามารถคำนวณหาแรงเสียดทานได้จากอะไรคะ μ n ความรู้เดิมนะ f เท่ากับ μ n ดูนะทีนี้ μ n ของเราจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ μ คือ 0.1 แล้วก็คูณกับ n n เท่ากับ mg มวลเท่ากับ5 mg ก็มีค่าเท่ากับ50 0.1 คูณด้วย50ได้เท่าไหร่คะคิดซะนาน5นิวตันแสดงว่ามี2แรงแล้วตอนนี้นะคะคือแรงดึง20นิวตันแรงเสียดทาน5นิวตันเมื่อมีแรง2แรงซึ่งมีทิศตรงข้ามกันก็ต้องมีแรงอะไรเกิดขึ้นอีกจะมีทิศตรงข้ามหรือทิศเดียวกันก็แล้วแต่ก็จะต้องเกิดแรงที่3เกิดขึ้นคือแรงรับการหาแรงรับก็ดูว่าแรง2แรงนั้นหรือแรงที่มีทั้งหมดในระบบมีทิศยังไงกันอันนี้มันทิศยังไงกันคะแรงเสียดทานจะมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่เสมอถูกไหมจำได้เปล่าเห็นว่า F ใหญ่ F เล็กมีทิศตรงข้ามกันก็มาทำไมกันลบกันซิกมา F จะมีค่าเท่ากับ F ใหญ่ลบ F เล็กก็จะมีค่าเท่ากับ15นิวตันมี3แรงมันงานที่เกิดขึ้นได้3งานให้ดูให้ดีว่าโจทย์ถามงานเนื่องจากแรงใดจากโจทย์นี้ถามว่างานเนื่องจากแรงดึงมีขนาดกี่จูลงานเนื่องจากแรงดึงเราก็มาดูที่แรงดึง W ก็เท่ากับ F คูณด้วย S อันนี้เรียกว่างานที่เกิดจากแรงดึงก็จะมีค่าเท่ากับ200จูลงานเนื่องจากแรงเสียดทานเป็นเท่าไหร่50จูลงานเนื่องจากแรงรับหรือแรงในระบบมีค่าเท่ากับ150จูลงั้นคำว่างานให้ดูว่าเขาถามงานเนื่องจากแรงใดนะคะแต่ถ้าเกิดเขาจะถามงานจากแรงรับก็จะถามสั้นๆว่างานที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายวัตถุครั้งนี้เป็นขนาดเท่าใดก็คือต้องหาเป็นแรงรับนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นให้ถ้าจะเพิ่มรายละเอียดมากกว่านี้ก็คือว่าเขาอาจจะให้แรงใหม่เป็นแรงดึงทำมุมเท่าไหร่กับวัตถุดูนะคะก็จะเพิ่มโจทย์นี้เป็น F โดยทำมุมขอใช้แปลงธรรมชาติเป็นมุมที่นักเรียนไม่ค่อยชอบ53องศาอย่างนี้นะคะถ้า F เป็นอย่างนี้ปุ๊บนักเรียนก็จะเห็นว่าซิกมา F ก็จะไม่เท่านี้แล้วนะคะแต่แรงเสียดทานเท่าเดิมใช่ไหมคะแรงเสียดทานเท่าเดิมถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานยังเท่าเดิมนะคะถามว่างานเนื่องจากแรงดึงเป็นเท่าใดฮะตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะอันนี้เอามาใช้ได้ไหมยังเอามาคูณไม่ได้ใช่ไหมคะต้องแตกให้อยู่ในแนวเดียวกันกันที่ก่อนก็แตกแล้วตรงนี้ได้เป็นอะไร f cos 53องศาก็หาไป f เท่ากับ40 cos 53เท่าไหร่คะ53 cos 53เท่ากับ3ส่วน5ก็40คูณด้วย3ส่วน5เป็นเท่าไหร่
5 1 5 5 8 4 10 8 3 24อ่ะ24คูณด้วย10ก็จะเป็น240นะคะอันนี้เท่าเดิมคือ50ถามว่าซิกมา F เท่ากับเท่าไหร่ซิกมา F เท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับ24ลบด้วย F ในที่นี้ต้องเป็นอะไรคะ F F อะไรคะ F cos 53เพราะถ้าเอา F มาลบเลยมันไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันลบกันได้ไหมไม่ได้นักเรียนต้องแตกให้อยู่ในแนวเดียวกันอยู่ก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็น F cos 53องศาลบด้วย F ก็จะเป็น24ลบด้วย5นะคะก็เป็น19ก็190ผ่านไหมเรื่องนี้ดูตัวอย่างจดนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าตัวอย่างนี้เป็นการผนวกความรู้เดิมเข้าด้วยกันอย่างไรบ้างให้มวลวัตถุมาอยู่บนพื้นลื่นก็บอกว่าไม่ต้องมีแรงเสียดทานซึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีมีแรง10นิวตันมากระทำในทิศตรงข้ามทิศตรงข้ามแสดงว่าทำมุมเท่าไหร่คะ180องศาก็ใส่มุมอ่ะ F cos 180เข้าไปนะคะต่อไปนาน5วินาทีจะเกิดงานเท่าใดคำนวณไม่ได้สิเพราะยังไม่รู้การกระจัดอันนี้จะเห็นว่าเราเป็นการนำความรู้เรื่องการเคลื่อนที่ในเรื่องนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบไหนคะแนวตรงเป็นการเคลื่อนที่แนวตรงแบบพื้นฐานเรื่องแรกเลยที่เราเรียนนะคะก็เอาปริมาณที่เกี่ยวข้องมาหาการกระจัดจากเรื่องของการเคลื่อนที่แนวตรงซึ่งเขาให้อะไรบ้าง1ให้โยมาคือความเร็วต้นคือ5เมตรต่อวินาทีให้ว่าเวลามีค่าเท่ากับ5วินาทีนะคะเอาไปหา S ใช้ความรู้อะไรมาเพิ่มอีกกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะคะเมื่อซิกมา F ไม่เท่ากับ0มากระทำต่อวัตถุจะเป็นไปตามกฎข้อใดของนิวตันมีว่ายังไงคะกฎข้อที่2ซิกมา F เท่ากับ MA เพราะฉะนั้นรู้ A หรือยัง M รู้แล้ว F รู้แล้วก็หา A ได้เอา A เอา U เอา T ไปหา S แล้วก็มาคูณกับแรง F แค่นั้นเองในที่นี้เราจะได้งานเป็นบวกหรือเป็นลบคะเพราะอะไรถึงเป็นลบเพราะแรงทำในทิศตรงข้ามนะคะจดไว้แล้วอย่าไปฝึกทำอีกสักข้อหนึ่งเสร็จแล้วยังคะโจทย์อีกข้อหนึ่งเคยมีตัวอย่างสอบข้อสอบนะคะที่เป็นข้อสอบในระดับอุดมศึกษาในการสอบเข้าระดับอุดมศึกษาที่จะมีลักษณะลวงมาให้เช่นว่าเด็กหญิงเตยหิ้วกระเป๋านักเรียนซึ่งมีมวล5กิโลกรัมเปิดเทอมวันแรกยังไม่จัดตารางสอนมา5กิโลกรัมนะคะเดินเข้าโรงเรียนมาได้10เมตรนะเดินเข้าโรงเรียนไม่ได้10เมตรนะคะแล้วก็เดินขึ้นชั้น2ไปซึ่งสูง3เมตรนะคะแล้วก็เดินจากชั้น2ห้องที่1ไปห้องที่4ซึ่งไกลกัน5เมตรน้อยไปหน่อยนะไกลกันสัก20เมตรห้องหนึ่งกว้าง5เมตรนะคะถามว่าเด็กหญิงเตยทำงานได้เท่าไหร่ก็คือเป็นการมองให้ออกว่าตรงไหนเกิดงานตรงไหนไม่เกิดงานตอนเดินเข้าโรงเรียนเกิดงานไหมหิ้วกระเป๋าหิ้วหนักแทบตายเลย5กิโลกรัมเนี่ยนะแต่เกิดไหมคะไม่เกิดแขนแร่งเลยนะไม่เกิดเพราะอะไรเพราะแรงกับการกระจัดตั้งฉากกันนะคะแต่พอเดินขึ้นชั้น2เกิดงานไหม
เกิดงานพอเดินจากชั้น2ห้องที่1ไปห้องที่4เกิดงานมั้ยคะไม่เกิดอีกแหละแต่ถ้าเกิดลากกระเป๋าเกิดงานมั้ยเกิดตอนนั้นถ้าเกิดแขนล้าแล้วลากกระเป๋าเนี่ยเกิดงานแขนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างในเรื่องของงานและก็ในเบื้องต้นที่เป็นการคำนวณหาขนาดของงานเรายังมีวิธีการคำนวณหาขนาดของงานอีกซึ่งเราจะนำเสนอในวันพรุ่งนี้คือเรื่อง